อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนจับตามองก็คือคดีตากใบรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วเรื่องของการหมดอายุความทางด้านของการประชุมกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาและก็การเสนอแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพเนี่ยเขามีการประชุมเรื่องนี้กันในวันนี้แล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเนี่ยก็มีตัวแทนเค,ครือข่ายเดือดปัานีแล้วก็45องคอ์กรเนี่ยไปยื่นหนังสือ มีข้อเรียกร้องหนึ่งเลยเนี่ยก็ขอให้นายกกำชับไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจับกลุ่มจำเลยเจคนโดยเร่งด่วนแล้วก็นำตัวเนี่ยส่งขึ้นสู่ศาลให้ทันในการประชุมคดีในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามหมายศาลขอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดําเนินการตามหมายศาลให้เสร็จแล้วก็ให้แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้นะคะโดยมีคุณจาุรงค์ฉายแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเนี่ย วันนี้ก็ถือว่าเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เป็นผู้รับหนังสือยืนยันแบบนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เร่งรัดนําตัวจําเลยมาดําเนินคดีให้นํามาดําเนินคดีให้ทันในวันพรุ่งนี้คือ25ตุลาคมแต่ก็บอกได้ว่าถ้าเกิดว่านําตัวจําเลยมาไม่ทันเนี่ยคือหลายคนอาจจะมีความกังวลใจทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้ก็เดี๋ยวจะมีการนําข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปพูดคุยในการประชุมในครั้งนี้ เมื่อเริ่มการประชุมเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะเป็นประธานในการประชุมแต่ว่าติดภารกิจเร่งด่วนแล้วก็มีการมอบหมายให้พลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเข้ามาชี้แจงรวมไปถึงมีการเชิญเลขาสมชนะคะแล้วก็ตัวแทนจากกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยมาพูดคุยเพิ่มเติมด้วยในบางช่วงบางตอนเนี่ยที่พลตรีไพศาลหนูสังเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่าได้รับเรื่องเนี่ยจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยให้ดูแลในพื้น ที่เน้นย้ำว่าให้ดูแลในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุแล้วก็ในส่วนของการกระทําต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการาวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆหลังคดีหมดอายุความในวันพรุ่งนี้ก็กังวลใจคือหลายคนกังวลแหละค่ะว่ามันจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาไหมจะมีเรื่องของสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้ก็มีการประเมินความเคลื่อนไหวของหลายๆฝ่ายแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าภาพรวมสถานการณ์จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่วิตกหรือว่ากังวลแต่อย่างใดค่ะ มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคดีตากใบเนี่ยก็มีหลากหลายส่วนหลากหลายความคิดเห็นนะคะพาไปดูมุมมองของนักวิชาการแล้วก็นักกฎหมายมหาชนอีกสักคนหนึ่งดรนัทวุฒิวงเนียมหรือที่เรารู้จักกันก็คือดออรนัทนะคะดรนัทเนี่ยได้ออกมาเตือนคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของคดีตากใบเนี่ยนะคะมีการเรียกร้องว่าควรจะต้องออกเป็นพรกรเพื่อที่จะขยายอายุความของคดีไม่ให้มันหมดอายุความในวันพรุ่งนี้คือ25ตุลาคมแต่ว่าในมุมของดออรนัทเนี่ยมองว่า หากว่าคุณจะออกเป็นพรกรขยายอายุความของคดีตากใบจริงๆเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญานะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มแบบมากๆเลยเดี๋ยวลองดูมุมมองของดรนัทกันนะคะดรนัทเนี่ยเกริ่นก่อนว่าคดีตากใบเนี่ยนะคะก็เป็นคดีอาญาปกตินะมีอายุความ20ปีซึ่งกําลังจะครบกําหนดในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของอายุความเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ การต่ออายุความมุมของดรนัทเองเนี่ยท่านบอกว่าการจะออกเป็นพรกรเพื่อที่จะขยายอายุความได้เนี่ยคือตามหลักกฎหมายเลยนะคะอันนี้คือตามรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่เลยนะการออกพระราชกําหนดต้องเป็นปัญหาจําเป็นเร่งด่วนสําคัญของ ประเทศไม่ว่าจะเป็นพรกรเกี่ยวกับอะไรต้องดูว่ามันจําเป็นสําคัญเร่งด่วนหรือไม่หากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนั้นฝ่ายบริหารก็สามารถหยิบพรกรมาใช้ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กระทบต่อประชาชนส่วนรวมของประเทศได้แต่ต้องไม่ใช่หยิบพรกรมาใช้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะอายุความในคดีอาญาไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน สมมุติถ้าขยายอายุความของคดีต,ตากใบในมุมของดรนัทย้ํานะนี่เป็นมุมมองของนักวิชาการเพียงหนึ่งคนนะคะท่านมองว่าอาจจะกระทบต่อความเชื่อมัน่นในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของประเทศหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลก็ต้องตอบคําถามประชาชนให้ได้ว่าทําไมจึงใช้วิธีออกพรกรขยายอายุความแต่ก่อนหน้านี้ทําไมไม่นําตัวจําเลยมาฟ้องภายในอายุความ เพราะหนึ่งในจำเลยคนสําคัญพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีเคยเป็นอนดีตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไม่ใช่หรอเอ๊ะแล้วทำไมไม่ใช้วิธีการนำตัวเข้ามาสู่อายุความแต่จะออกเป็นพรกรขยายอายุความแบบนั้นเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คนมองว่าเรื่องเนี้ยถูกเอาไปรวมกับคดีการเมืองแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นเรื่องของการอำนวยการยุติธรรมทางอาญานะคะครับ ในขณะที่ทางด้านนายวิโรธลักษณะอดีศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีคดีตากใบใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมแล้วก็จำเลย14คนเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะมารายงานตัวนายวิโรธเดี๋ยบอกแบบนี้นะครับบอกว่าคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีบาดแผลรวมถึงมีความรู้สึกเชิงลบว่าถูกเลือกปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมหากปล่อยให้จำเลยทั้งหมดหลบหนีที่ไม่ใช่แค่พลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไ ทาให้สะท้อนว่าไม่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงการปรองดองและการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อกระบวนการยุติธรรมผลลัพธ์ที่ตามมาคือความไม่สงบสืบเนื่องต่อไปที่ที่ถามว่ากรณีที่มีการออกหมายแดงอินเตอร์โพกับจําเลยนายวิโรธก็บอกว่าตนบอกว่าเป็นการออกแก้กเกี้ยวเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะทันหรือไม่ในกรณีนี้สามารถที่จะคาดการได้ว่าจําเลยหลบหนี มีผลต่อความมั่นคงของประเทศและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างมากซึ่งปกติคดีที่สาคัญขนาดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยติดตามกํากับดูแลยกตัวอย่างกรณีผู้ชุมนุมคุณไปยังไปเฝ้าบ้านเขาหรือสะกดรอยตามที่โรงเรียนได้คุณทําได้หมดทาไมกรณีนี้คุณทําไม่ได้นี่คุณออกมาออกหมายแดงในช่วงเวลาเหลือไม่กี่วันก็ออกให้เห็นกระบวนการแก้กเคียวเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติ คิดว่าจะจับเขามาได้หรือไม่สแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการฟื้นฟูความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อรัฐในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสิ่งที่คุณวิโรธเดี่ยก็บอกเดี่ยวครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลลัพธ์กับความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่มก่อนหน้านี้หลายคนนั้นก็ตั้งคําถามนะครับแล้วปรากฏว่า เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวครับค่ะอย่างที่นราธิวาสเองนะเมื่อช่วงค่าคืนนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าพบวัตถุต้องสงสัยวางเอาไว้ตรงโคนเสาไฟฟ้าริมถนนตากใบหัวคลอง เจ้าหน้าที่ก็ส่งกําลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการประสานในการที่เข้าไปตรวจสอบไอ้ตัววัตถุระเบิดตรงนี้เนี่ยเปวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดหรือไม่อย่างไรล่าสุดนี้นะคะไปดูบรรยากาศในพื้นที่โดยเฉพาะรอยต่อเข้าเขตอําเภอเมือง วันนี้นะกองกําลัง3ฝ่ายมีการสนที่กาลังในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอันนี้คุณผู้ชมได้เห็นและมีการตั้งจุดตรวจทั้งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์แล้วก็มีการลาดตระเวนในพื้นที่ทั้งเขตเทศบาลตามตลาดสดร้านค้าต่างๆแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยทุกจุดเพราะหลายคนกังวลใจนี่นแหละค่ะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ ไม่สงบนะหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงได้ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับแล้วก็นอกจากที่จังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายป้นรถอบอถตอนะคะแล้วก็มีการซุกซ่อนระเบิดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์คาบ,บอมนะคะบริเวณพื้นที่โรงพักอำเภอปานเรมีรายง,งานนะคะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะระหว่างที่กำลังปฏิบัติภารกิจนะคะอยู่ในโรงพัก ในพื้นที่อำเภอปานเรศอยู่ๆก็มีระเบิดเสียงดังขึ้นนะคะจนทำให้ตัวอาคารของโรงพักเนี่ยสั่นสะเทือนเลยแล้วก็บางส่วนเนี่ยกระจกแตกเกลื่อนกระจายลงพื้นนะคะแล้วก็พอลงมาตรวจสอบพบว่ามันเป็นเหตุการณ์คาร์บอมค่ะคือรถนะคะระเบิดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีเพลิงลุกไหม้ซากรถยนต์นะคะซึ่งเป็นรถคาร์บอมแล้วก็ได้เข้าไปตรวจสอบคุณบนชัยหนูสายนายอำเภอปานเระซึ่ง ขณะเกิดเหตุนั้นอยู่ภายในบ้านพักฝั่งตรงข้ามบริเวณที่ว่าการอำเภอนะคะอยู่ห่างจากจุดระเบิดคาบอมไปเพียงแค่50เมตรได้ออกมาตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ระวังว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีนะเพราะว่าไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เข้าเวรอยู่กับเจ้าหน้าที่อาสา อาจจะมีอาการหูอื้อบ้างเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันดังมากนะคะเข้าไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุท่านผู้ชมคะนี่คือซากรถส่วนหนึ่งคือเป็นรถกระบะมิซูบิชิสีเทานะคะเป็นรถกระบะสีประตูค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถของอบตอบ้านน้ำบ่อสภาพเนี่ยนะคะคือมีคนร้ายเนี่ยแอบ,บเอาระเบิดไปซุกซ่อนเอาไว้โดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บื้มขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งจากการเกิดเหตุการณ์ ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยครับก็เลยทําให้ทางด้านพันตํารวจเอกจิราวัตรดูดิ่งผู้กํากับสอพอเบตงครับของจังหวัดยะลาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบรถ,รถจักรยานยนต์รวมทั้งตรวจสอบตรวจคน้นบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกพื้นที่อําเภอเบตงและด่านพรมแดนไทยมาเลเซียก่อนที่คดีการสลายชุมนุมหน้าสอพอตากใบจะหมดอายุความ ในเที่ยงคืนของวันที่25ตุลาคามนี้นะครับเพราะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามตัวจำเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าดําเนินคดีได้ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงต้องรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้นนะ,ะก็คือ,อตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเจ้าหน้าที่ต้องทํางานกันอย่างดักนะครับเพราะหว่ดวิตกว่ามันจะเกิดเหตุลักษณะของการลอบวางระเบิดครับอลอบทับ้ายเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ